รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคุณเล่นคุณเป็นใครคะเนี่ยผมเล่นเป็นควายครับเล่นเป็นควายแล้วมีสิทธิ์อะไรมาสั่งคัดล่ะคะคัดทำไมผมอยากจะรู้ไอ้พระเอกนี่พระเอกใหม่ใช่ไหมเอ้าคุณรู้เรื่องอะไรพระเอกใหม่ควายบ้านแล้วจูงควายทางด้านหลังอะแล้วควายก็จูงไงอะควายก็จูงข้างหน้าเลยบอกจูงข้างหลังโดนควายอ้าวก็เพื่อนไม่ไปแขวนคอละคะก็เพื่อนอยู่หลังครับนี่คุณเป็นควายใช่ไหมใช่ครับควายเป็นอะไรควายเป็นสัตว์ควายเป็นสัตว์ในบทอะควายพูดไม่ได้เข้าใจไหมคะคุณน่ะเล่นเป็นควายควายน่ะเป็นสัตว์ไม่มีพูดไม่ใช่ภาษามนุษย์ค่ะพูดไม่ได้นะคะครับผมเข้าใจมั้ยคะเข้าใจครับเข้าใจแล้วพูดทําไมคุณเล่นเป็นอะไรถามนี่น่ะเล่นเป็นอะไรเป็นควายครับควายเป็นอะไรควายเป็นสัตว์พูดได้มั้ยพูดไม่ได้พูดทําไมเหมือนจะไม่เข้าใจนะเนี่ยแล้วไม่เข้าใจก็คุณน่ะเล่นเป็นควายไงก็เล่นเป็นควายไงควายพูดไม่ได้ใช่มั้ยแล้วพูดทําไมอ่ะพูดทําไมพี่เป็นอะไรอะไรพี่เป็นอะไรภูมิกับไงภูมิกับเป็นอะไรเป็นคนเป็นคนแล้วคุยกับควายรู้เรื่องหรอหรอพ่อพระเอกชอบแล้วคุณจะเอาไงอ่ะเอาไงดีครับก็ไม่ต้องจุงแล้วกันครับเอาออกเอาออกเอาออกแล้วไอ้ขวัญมันจุงควายมากลางทุ่งชีวิตของมันรันทดยิ่งนักมันเสียคนรักของมันไปให้กับชายบางกอกและแล้วไอ้ขวัญมันจึงลำพึงลำพันกับตนเองขึ้นว่านั่นไงลำพึงลำพันกับควายนั่นไงและแล้วไอ้ขวัญมันจึงลำพึงลำพันกับตนเองขึ้นว่าโหชีวิตฉันไม่เหลือใครแล้วมีคนรักก็จากไปทิ้งไว้เพียงฉันกับควายฉันก็มีเอ็งเพียงคนเดียวเอ็งต้องอยู่กับฉันนะเอ็งอย่าทิ้งฉันไปนะวายโว้ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่คุณมีปัญหาเยอะจังเลยเนี่ยควายกอกผมนะครับก็คุณเล่นเป็นอะไรล่ะก็เล่นเป็นคุณเล่นเป็นควายเขาก็ลำพึงลำพันกับควายนะถูกแล้วนั่งลงไปแล้วไอ้ขวัญมันจึงตัดสินใจขึ้นหลังควายแล้วก็หัวเราะแล้วก็ขี่ควายแล้วหัวเราะดังๆขึ้นว่าแล้วไอ้ขวัญมันก็เลยขี่ควายไปยังกลางท้องทุ่งพวกควายไปยังคัดคัดอะไรกันโอ้ยมันเล่นไปไม่ได้เหยียบมือควายเนี่ยควายไม่มือแค่เหยียบมือแค่นี้คุณก็โวยวายแล้วคุณดูตามาตั้งเยอะเลยครับสรุปแล้วคุณจะเล่นเป็นหรือเปล่าขอโทษคุณละเวงเขาถามว่าควายมีมือเหรอเหยียบขาหน้าเขาเหยียบมาขาหน้าเหยียบขาควายไม่รู้ไม่เคยเป็นควายถ้าตอนนี้คุณเป็นควายถ้าเกิดเขาเหยียบแล้วก็หุบเข้าสิแล้วก็งุ้มเข้าก็เหยียบไม่ได้แล้วผมต้องมาระวังปิดไม่ใช่ระวังก็คุณก็เอาหลบเขาหน่อยก็ได้นั่งลงไปเอางอเข้าอันนี้นะและแล้วไอ้ควันตึงตัดสินใจขึ้นขี่หลังควายไปกลางทุ่งอะไรอีกอะป้าปะเนี่ยอะไรขนาดเอาขาหน้าเข้ามาเนี่ยยังสอดขาเข้ามาเหยียบอีกนะอันนั้นคุณจะวายๆนอนลงไปเป็นควายปัญหาเยอะจังเลยนี่ถ้าปัญหาเยอะนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางเอกนะครับขึ้นมาถอดชุดบิกินี่แล้วนอนคุกเข่าอยู่บนหลังควายเอาจริงดิครับผมเป็นควายเองครับผมเต็มที่เลยได้เลยเหยียบแล้วเหยียบเต็มที่ไอ้ขวัญจึงขึ้นไปขี่หลังควายแต่แล้วมันจะลืมพึ่งน้ำพันกับตนเองขึ้นว่าเอาชีวิตลำพึงลำพันถึงชีวิตผมว่าหาอะไรให้พระเอกอมหน่อยดีกว่าและแล้วมาจึงลำพึงลำพันขึ้นว่าถ้าเธอไม่รักฉันไอเรียมแล้วฉันจะไปอยู่เพื่ออะไรแล้วจะไปอยู่เพื่ออะไรเพื่ออะไรถ้าพูดแบบไอเรียมแล้วฉันจะไปอยู่เพื่ออะไรหมายความไงไอเรียมถ้าเองไม่รักข้าแล้ว
แล้วข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอีเรียมถ้าเอ็งไม่รักข้าแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและแล้วไอ้ขวัญมึงตัดสินใจขวางมีดขึ้นมาหมายจะปิดชีวิตตัวเองตายคาท้องทุ่งและแล้วไอ้ขวัญมันเงื้อมีดขึ้นสุดมือมันตั้งใจจะปิดชีวิตตัวเองแทงลงกลางอกของมันแต่ไอ้ขวัญด้วยความเสียใจด้วยความอ่อนล้ามือมันไม่มีแรงมือมันไม่มีแรงมือมันเริ่มสั่นมือมันเริ่มสั่นดาบกำลังจะร่วงดาบกำลังจะร่วงร่วงแล้วร่วงแล้วร่วงแล้วเอ้าอะไรอ่ะครับอะไรอ่ะครับอีกแล้วมีอะไรกันเป็นอะไรอีกล่ะครับอะไรเป็นอะไรล่ะครับเสียวหลังวาบเลยครับแล้วคุณจะเอายังไงภูมิกับภูมิกับช่วยพากขึ้นหน่อยดีกว่าพากไงอ่ะควายตกใจหงายท้องพึงเลยเดี๋ยวควายที่ไหนหงายท้องได้ก็หันหลังแบบเมื่อกี้นี่นะมองก็มองไม่เห็นระแวงก็ระแวงมันเสียวหงายท้องดีกว่ามันเสียวและแล้วในขณะนั้นเองควายตกใจหงายท้องพึงไอ้ขวัญด้วยความเสียใจมันเดินทางไปตลาดมาแล้วไปกินเหล้ามาด้วยความเมาไม้ของมันมันไปกินเหล้ามาตอนไหนนะมันเมาไงมันเสียใจมากที่คนรักหนีจากมันไปด้วยความเมาของมันมันเดินโซซัสโซเซมันมาหาไอ้ควายเพื่อนยากของมันเพื่อจะล่ำลาไอ้ควายเพื่อนรักของมันและแล้วไอ้ขวัญจึงตัดใจแทงตัวเองไปหนึ่งทีแทงแทงตัวเองหนึ่งทีก่อนแทงและแล้วมันชักมีดออกมาข้างมีดออกมาไอ้ขวัญมันจะขาดใจตายแล้วมันจึงเดินมาหาควายเพื่อนรักของมันแต่มือของมันมือไอ้ขวัญของมันมันไม่มีแรงมันไม่มีแรงที่จะคำด้ามดาบเอาไว้มือไอ้ขวัญมันเริ่มสั่นเลือดมันกำลังไหลพรากมันกำลังจะสิ้นใจตายและแล้วไอ้ขวัญมือมันเริ่มสั่นดาบกำลังจะร่วงดาบกำลังจะร่วงร่วงแล้วร่วงแล้วช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มตัวนี้ก็เย็นตัวนี้ก็เย็นตัวนี้ก็ยังเย็นเอ้าแล้วทำไมตัวนี้ร้อนน่ะกูไม่สบายผมล้อเล่นนะครับพัดลมไอเย็นฮาตาริเนี่ยเย็นสบายดีจริงนะครับก็ใช่แหละครับของก็ดีจริงๆตกลงวันนี้จะรับกี่ตัวดีครับสามตัวเนี้ยเท่าไหร่ฮะสามตัวร้อยครับรอเล่นครับเอาสามตัวเลยครับเดี๋ยวผมจัดตัวเองวันนี้ตัวเองอยากจะกินอะไรเดี๋ยวเขาจะทำให้โอ้ยตัวเองทำอะไรให้เขากินเขาก็กินได้หมดแล้วตัวเองนี่น่ารักตลอดเลยเขาจะรีบไปตลาดจะรีบกลับมาแล้วตัวเองรีบมาแล้วตัวเองโอ้ยคุณตาครับแหมหวานชื่นเหมือนวัยรุ่นเลยนะเนี่ยมีเรียกแทนเขาแล้วก็ตัวเองกันซะด้วยไม่ทราบคุณตามีเคล็ดลับอะไรหรือครับที่หวานชื่นยังแก่ขนาดเนี้ยเฮ้ยเอ็งอย่าไปบอกใครนะที่การเรียกแบบเนี้ยเข้าใจไหมได้เลยครับผมจะไม่บอกใครเด็ดขาดเลยครับแต่บอกให้ใจเย็นเบาเบาที่ตาเรียกยายเขาว่าตัวเองอ่ะเป็นเพราะว่าตาจำชื่อยายเขาไม่ได้ผมก็นึกว่าอะไรคือแท้นะคุณตาจำชื่อยายไม่ได้นี่เองอะอ๋ออะไรนะที่แท้จำชื่อไม่ได้แล้วไอ้แกจำชื่อไม่ได้เหรอชายคุณยายนี่คุณตาอยู่นี่อย่ามาหลอกจำเสียงได้จำเสียงได้ที่ดูท่าเดินนี่เนี่ยไปขนาดเนี้ยก็เสียงไปไหนเสียงไปไหนไม่ใช่ผมทีมงานตลกของเราก็ต้องลาเพียงเท่านี้นะว่าเดี๋ยวเราต้องรับงานไปนะครับเราต้องเดินทางไปสุไหงโกลกนะครับโอ้โหเล่นสุไหงโกลกเลยเหรอครับครับเล่นเดือนหน้าเราจะไปต้องรีบไปด้วยครับเราต้องเดินไปตั้งแต่วันนี้ครับเดินไปเลยเหรอครับเราไม่มีรถโอ้ขยันนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวขอบคุณกันนะนำบัตรนำบัตรฮาซาเดี๋ยวนำบัตรเดี๋ยวเอาฝากไว้ที่ไหนขอนำบัตรครับไม่ได้มาไม่ได้มามีใบเดียวฮะมีใบเดียวต่องานให้เขายังไงก็ให้ดูแล้วก็เราเอาไปที่อื่นต่อต้องจำเอาจำเอาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเล่นเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่เอาชั่วโมงละ400ค่ะเหรอค่ะแล้วถ้าเกิดเล่นไปแล้วคนไม่หาคนไม่หาเราแถมตังค์ให้อีก700ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณฮาศาสตร์ตลาดกระจายนะครับครับผมท่านพี่เกียรติครับก็หัวเราะกันอย่างหนำใจไปแล้วนะครับกับทีมงานฮาศาสตร์ตลาดกระจายนะครับต่อไปนี้ถึงเวลาเริ่มพิธีการของงานในครั้งนี้เลยครับไปพบกับท่านประธานของเราเลยครับคุณละเวงครับอ
ประหยัดไม่ต้องไปขำกับเขาสิชอบไปจัดแจงให้มันเดย์ๆหน่อยเดี๋ยวป้าไล่ออกให้หมดตั้งใจฟังด้วยทุกคนเล่นกันดีมากฉันขอซื้อได้ไหมเชือกเนี่ยเอ้าจะซื้อไปทำไมครับอยากเอาไปเล่นจูงควายสวัสดีคุณละเวงคุณเก่งมากนะพูดกับก้านไมค์ก็ได้นี่ไงขอโทษครับกำลังจะบอกปลายตาไปมองประหยัดไงประหยัดครับขอโทษครับสูงไปและในวันนี้นี่แฮ่ประหยัดขอโทษครับขอโทษครับต่ำไปแล้วพยายามจะกดให้มันต่ำจะให้มันตรงโฟกัสหรือไงทำไมจะเอาให้ได้ว่างั้นเดี๋ยวลองไมค์ให้ลองซิไมค์อ่ะฮัลโหลกับข้าวครับกับข้าวดังดิข้าวอะไรกับข้าวอะไรฮะเจินสวัสดีท่านแก่ผู้เขียนทุกคนวันนี้ขอบคุณที่มาในงานเปิดนะคะวันนี้จะขอแจ้งแถลงข่าวเลยว่าฉันระแวงไม่ใช่ระแวงระแวงไอ้เนี่ยอยู่เนี่ยไม่มีอะไรแล้วครับระแวงระแวงระแวงจะมีการเปิดตัวหนังซึ่งเป็นการร่วมทุนที่แพงมากๆนะคะเป็นระดับหมื่นล้านบาทแต่ก่อนที่เราจะทำการเปิดตัวหนังกันนั้นวันนี้ฉันขอโชว์เสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วที่ฉันมีอาหารที่ทำเองขอเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ลิ้มรสและรับประทานกันเช่นเคยค่ะเชิญรออะไรล่ะครับไปเอามาสิครับเอ๋อวันนี้ทำอาหารมาให้พวกเราได้ทานกันด้วยเหรอครับขอเชิญค่ะใช่ค่ะขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเชิญครับผู้สื่อข่าวครับเชิญครับเชิญครับคุณสุวัสดิ์เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวอะไรนี่ดิมันติดไหนนะเอาใหม่ข้างเฮ้ยถอยหลังอ่ะครับแค่นี้ยังขึ้นไม่ได้เตียงไม่รอดไปครึ่งวันเลยเหรอเตียงขึ้นได้เจอเลยครับเจอเลยครับมาทุกคนเลยครับเดินมานี่คือซาลาเปาจ้ะเดินครับเดินครับซาลาเปาฝีมือของฉันเองอยากให้ทุกคนกินเดินครับเดินเลยครับมาคุณโดมเชิญนะคุณโดมไหนโดมโดมนี่คุณโดมสูงก็ลูกเดียวนะอะไรอ่ะไม่อุ้ยมาเสียใจด้วยพวกเราซาลาเปาอะไรเดี๋ยวเลยครับกินได้เลยครับหยุดทุกคนอย่ากินนะครับครับผมอะไรซาลาเปาเนี่ยข้างในมันเป็นเนื้อคนเฮ้ยซาลาเปาเนื้อคนถูกครับอีไรจีบีหรืออะไรเอาไทยอะไรก็อะไรไงจะบ้าหรือไรซาลาเปาเนื้อคนอุตาอุน่าเฮ้ยจะเป็นเนื้อคนได้อย่างไรอุตะจะบ้าหรือมันไม่ใช่นะอย่ามาพูดจาเลอะเทะเดี๋ยวไอ้สามคนจับตัวไว้อะไรจับไปอะไรโอ้ยไอ้ดิบลิ้นนะโอ้ยถ่ายลงไว้เยอะจังแกไอ้ฉันจับฉันทำไมอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไปมีอะไรจับซะจริงจังเลยเปิดเสื้อด้วยด้วยมุดด้วยต้องจับเอาไว้เพราะแกเนี่ยคือฆาตกรโรคจิตที่ชอบฆ่าคนใช่แล้วก็ตัดส่วนแก้มก้นเอามาทำซาลาเปาใช่ไหมบ้าเหรอหน้าอย่างฉันนี่เนี่ยเป็นเจอโรคจิตนี่แหละหน้าโอ้โหนี่อย่าไปใส่ความฉันมีหลักฐานหรือเปล่าอ้าวก็นี่ไงล่ะหลักฐานอันนี้ไม่ต้องรีบหลักฐานฉันจับหลักฐานไว้โอ้ยไปดิ้นข้างนอกไปช่วงเชิญยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาติดต่อพื้นที่ขายของค่ะขายอะไรดีครับขายฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจิอุ๊ยกิมจูอ๋อกิมจูค่ะไหนลองทำกิมจูใหม่สิครับกิมจูนั่งรอตรงนี้ครับเดี๋ยวผมหาล็อกมาให้ดูอะไรอ่ะพี่สวนครับ
เดี๋ยวทำอย่างนี้น้องใช่คนเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกค่ะหนูเป็นคนกรุงเทพทำไมหรอคะถึงว่าล่ะหน้าตาน้องอ่ะไม่เหมือนคนเลยพี่หมายความว่าหน้าหนูเนี่ยเหมือนนางฟ้าใช่ไหมคะเฮ้อหน้าน้องเหมือนปวกใช่เลยล้อเล่นนี่ล้อเล่นเอางี้เดี๋ยวพี่พาน้องไปเลี้ยงอุ๊ยเลี้ยงข้าวหรอคะเลี้ยงหมูที่นครปฐมล้อเล่นเดี๋ยวพี่พาน้องไปเลี้ยงน้ำโอเคไหมอุ้ยไม่เอาหรอกค่ะหนูอ่ะเดี๋ยวนี้ทำน้ำทานเองนี่ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือน้ำเดี๋ยวนี้หนูก็ทำทานเองหมดน้องจะประหยัดไปไหนเนี่ยอุ้ยไม่ได้ประหยัดค่ะหนูแค่ทำตามคำสอนของพระหมายความว่าไงอ่ะอ้าวก็เมื่อวานเนี้ยหนูไปวัดมาพระท่านบอกหนูว่านี่เราเนี่ยต้องหมั่นทำทานเยอะๆนะพี่จะบ้าเหรอที่พระท่านบอกอ่ะเขาหมายถึงว่าให้ทำบุญทำทานไม่ใช่ทำอาหารทำน้ำทานเองนี่เราเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอเนี่ยขอบคุณโอ้ยก่อนขอบคุณอ่ะขอบปากนี่หนามากเลยนะบ้าเหรอหนาตรงไหนหนาเหรอจะดิ้นทำไมเนี่ยโอ้ยยัยปล่อยท่านนี่ไงถ้าจับหลักฐานได้แล้วที่แท้แกสองคนก็ร่วมกันคิดทำผิดกฎหมายโดยการทำซาลาเปาใส่เนื้อคนส่งออกไปขายที่สามเหลี่ยมดินแดงทำไมไปขายแถวนั้นอ่ะอ้าวก็ไปเจอแฟลตตำรวจตำรวจเขาเลยแจ้งเบาะแสมาตายแล้วสามเหลี่ยมดินแดงใช่เจ๊ทำไมเอาไปขายสามเหลี่ยมดินแดงฉันบอกให้ไปเอาไปขายสามเหลี่ยมเบอร์บิด้านั่นไม่ไปเดินขายตรงแยกไฟแดงพอดีเจอตำรวจตายแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฉันก็เลยอุทานขึ้นว่าเกิดมาทำไมแล้วมันโผล่อยู่เดี๋ยวนะพวกแกเป็นตำรวจปลอมตัวมาเหรอใช่แล้วท่านนายตำรวจใหญ่เจ้าของคดีนี้คุณเป็นตำรวจเหรอถูกต้องตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรวะสารวัตรใหญ่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 ก่อหกทำไมเมื่อคืนฉันเห็นเห็นไอ้เมื่อคืนมันยังไม่งอนทำไมต้องให้มันงอนด้วยเหรอถ้ามันโมโหแล้วมันนั่นแหละยกอะไรมึงงอนด้วยทั้งหมดพวกเราวางแผนร่วมกันจับเธอสองคนเพื่อวางแผนให้พวกเธอตายใจตอนนี้รู้หมดแล้วหลังจากที่เราไปตามแผนไปถึงยุ่ยยายเลยใช่ไปเธอเจอแม่พิมพ์ก่อนไปเรียกว่าแม่พิมพ์แม่พิมพ์โอ้ยไม่ได้ตามแผนไม่ใช่ไปตามขุนแผนไม่ไปตามแผนที่วางไว้ใช่ในที่สุดก็เกมจนได้แล้วกาก้าเฮ้ยคุณเอาไปยศมันไม่ได้เกมง่ายๆหรอกก็โดนจับได้แล้วไงหยุดเลยอ้าวนี่แกด้วยอ้าวแกคือพวกมันจับตัวไว้พวกเดียวกันเลยเฮ้ยจับเหรอจับเออแกพวกฉันไม่ย้อยพวกแกจับไม่ง่ายหรอกนี่แล้วแกจับใครเนี่ยแกไงตัวประกันแล้วฉันต้องตกใจกลัวไหมอ้าวปืนนะเนี่ยปืนนะเนี่ยอ้าวแล้วไงอ่ะอย่าขัดขืนนะนะอย่าขัดขืนถ้าเกิดขัดขืนแล้วก็เฮ้ยโดนยิงตัวประกันได้เลยได้ให้ปล่อยพวกฉันช่วยดิปล่อยพวกนี้ปล่อยปล่อยพวกฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาจับฉันไม่ยอมไม่จับใครจับจับเนี้ยอยู่เฉย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 เฮ้ยไปตัวดาวเรืองไปไปกลับระเวงเดี๋ยวนี้ไปไปเฮ้ยถ้าไม่ปล่อยระเวงกับดาวเรืองออกมาแล้วก็พวกแกตายหยุดนะไปไปหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยใช่ทุกคนหยุดขณะนี้ตำรวจสองคนได้ล้อมกลุ่มพวกคุณไว้หมดแล้วแล้วจะบอกจำนวนทำไมวะเนี่ยคนจริงๆอ้าวในเมื่อต้องการแบบนี้เหรอได้เสียงไงมันก็ต้องมีตายกันหน่อยแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ไเอาแกงตูดคืนมาเออมาผีตัวใครตัวมันเว้ย
แกเธอต้องไอ้กระปืนหัวเนี่ยตาหวานยังขึ้นอยู่ข้าไปหมดอะไรอ๋อต้องใช้ตั๋วด้วยนี่ครับมีพอดีเลยตกลงจะส่งดอกหรือว่าจะถ่ายเลยครับเอาไปต่อดอกดีกว่าครับไอ้บ้าจะไปต่อจำนำตั๋วระบงเดี๋ยวเฮ้ยฉันขอท้าแกสองคนเอาดิถ้าแกชนะท่านสองคนได้แกจะทำอะไรฉันก็ยอมแต่ถ้าแกสองคนแพ้แกจะยอมมาเป็นเมียฉันเฮ้ยต้องเป็นผู้หญิงเราต้องท้าไงหนูงงไปแล้ว